สนับสนุนโดยอวตารคลินิกมอบโอกาสให้เราคืนชีวิตใหม่ให้คุณโทร087-622-2223ถึง9สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการสองพาครับกับผมนะครับเหมือนเดิมครับวิทย์สองพาเราจะพาไปล่วงลึกถึงประวัติเกจิชื่อดังในประเทศไทยนะครับและวิธีการสองพระนะครับแบบมืออาชีพสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กับอาจารย์นนท์ผู้ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับพระอุปคุฎแล้วก็คุณหมอต้นผู้ที่เป็นเจ้าของพระอุปคุฎมากมายอันดับต้นๆของเมืองไทยยิ่งเลยน่าจะจริงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับครับผมเอานี่มาคุณหมอครับครับสงสัยองค์ไหนอีกใส่เลยครับก็ที่เหลือจะให้สงสัยนี้ยกให้คุณหมอเลยขอบพระคุณครับน้องฤทธิ์อย่างนี้เลยอาจารย์ครับพอดีมี2องค์เนี่ยนี่ก็ที่1หมาดๆนะครับเมืองธรรมคมองค์นี้ก็6แชมป์ใช่ครับผมนะครับอันไหนครับปิดตาครับ6แชมป์เพราะฉะนั้นเราคุยอุปคุฎกันไปค่อนข้างเยอะวันนี้จะขออุปคุฎองค์แชมป์องค์นึงเสร็จแล้วเราจะไปต่อเรื่องปิดตากันก็แล้วกันปิดตาเขมรซึ่งหล่อในเมืองไทยนี่แหละไม่ใช่เขมรหรอกสมมุติว่าองค์นี้เป็นแชมป์ทั้งทานเลยเนี่ยมีองค์ไหนที่พอจะเทียบรัศมีหรือว่าสูสีใกล้เคียงได้ไหมครับในความเห็นของอาจารย์เอาความเห็นของอาจารย์แหละแล้วก็มีองค์นี้ครับอ๋อใช่เพราะว่าอยู่ในสิ่งเครือข่ายเดียวกันแต่อันนี้อลังการกว่าอ๋ออันไหนอลังการกว่าตรงนี้ครับตรงนี้อ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าส่งตรงนี้ก็แชมป์กว่าตรงนี้แชมป์ครับผมตัดสินแทนอาจารย์กรรมการว่าตรงนี้แชมป์จริงๆแล้วเนี่ยในงานประกวดวันนั้นเนี่ยครับผมกันตรงนี้ไม่ให้คุณหมอผมเพราะว่าเดี๋ยวพระผมไม่ได้ที่ถองอ๋อ เป็นเกมมันเป็นเกมคือเราสามารถรู้ได้เลยว่าอันตรงไหนจะติดรางวัลที่1ด้วยซ้ำไปด้วยตาผมเองเนี่ยเพราะว่าผมฝงพระเนี่ยคือในนี้ผมฝงประกวดหมดแล้วก็ฝงมาหลายประมาณสักเกือบจะ10ปีแล้วฝงประกวดมาเนี่ยถ้าเกิด10ปีแสดงว่าอาจารย์นนท์ส่งตั้งแต่บัตรประกวด100ดิใช่ครับประมาณ100บาททุกวันนี้5 600บาทสมัยนั้นสมัยเมื่อก่อนเนี่ยงานประกวดงานที่ตั้งหัวเฝงอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วตั้งหัวเฝงประกวดผมก็ยังฝงประมาณนั้นบัตร 7-80 บาทได้ไหมครับประมาณสัก100ประมาณ100ปัจจุบันนี้ก็400 500บาท600แล้วครับใช่ครับ600ตอนหนึ่งองค์นะครับแล้วองค์นึงนี่คือยังไม่รู้นะครับว่าแท้หรือเก๊เนี่ยโดนแล้วครับหมายความว่าถ้ากรรมการไม่รับเสีย600ฟรีฟรีครับครับฟรีเลยขนาดนั้นเลยครับใช่ใช่ใช่ครับเอาครับครับนี้คุณหมอต้นเขาขอเนี่ยบอกความรู้เกี่ยวกับพระองค์นี้แล้วก็องค์นี้เราจะมาพูดกันถึงพระองค์นี้ก่อนครับว่าทำไมถึงติดที่1แล้วเป็นพระอะไรแบบไหนความสวยมันขนาดไหนเนี่ยทั้งๆที่หน้าตามันคล้ายๆกันทุกองค์ครับหน้าตาพระคล้ายๆกันหมดมันพิเศษกว่าพระองค์นี้พิเศษกว่าพระองค์อื่นตรงไหนทําไมถึงติดรางวัลที่1แล้วทําไมถึงอาจารย์ถึงติดที่2อย่างงี้ฮะผมไล่ฟังคือการพิจารณาพระอุปคุฎเนี่ย1ในงานประกวดพระเครื่องเนี่ยเค้าพิจารณาที่ความสวยก่อนครับความสวยของศิลปะพระความลึกความคมชัดความชัดเจนซึ่งพระองค์นี้นะครับก็คือถามว่าติดที่หนึ่งได้ที่หนึ่งเลยคือดูความคมชัดขององค์พระหน้าพระนะครับก็คือหน้าติดชัดไหมนิ้วมือดอกบัวครบไหมประคำชัดไหมนะครับแล้วก็ดูเขาเรียกว่าคอมโพสิชันองค์ประกอบของ ยันทั้งหมดแล้วก็ความลึกของพระโดยรวมใช่ไหมครับโดยรวมก่อนครับอย่างแรกคือกรรมการเนี่ยกรรมการตัดสินพระเครื่องสายอุปคุฎเนี่ยต้องมองโดยรวมของพระโดยคือเขาจะมองภาพรวมก่อนมองภาพรวมเสร็จคือกรรมการเขาดูแล้วว่าไหนเก๋แท้เนี่ยเขารู้แล้วครับจากนั้นเขาก็จัดปัดที่ไม่ที่ปลอมออกก่อนปัดที่ปลอมออกก่อนจากนั้นเนี่ยก็จะดูที่เนื้อนะครับเขาก็เอาลูกต้นมาเรียงทั้งหมดแล้วก็คัดความสวยตามลำดับที่ผมบอกนะครับจากนั้นเนี่ยก็พลิกดูหน้าดูหลังดูยันว่าเรียบร้อยไหมมีชำรุดตรงไหนไหมพระครบถ้วนสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับแล้วก็ความคมชัดของเนื้อพระครับนะครับโดยการประกวดพระอุปคุฎเนี่ยในโต๊ะเนี้ยคือจะเลือกเนื้อสำริดเงินกำดำเป็นเอกูของเนื้อของในฝ่ายเขาทั้งหมดของสมาคมที่เขานิยมกันใช่ครับสำริดเงินกับดำกับสำริดเงินธรรมดาต่างกันยังไงครับอาจารย์สนับสนุนโดยอวตารคลินิกมอบโอกาสให้เราคืนชีวิตใหม่ให้คุณโทร087-622-2223ถึง9